เล่นกันซะแล้วดีเลยครับอยู่กันดีเต็มหนูจะยังไงต้องซ้อนกันไหมลูกเหมือนเมื่อกี้เอาเหมือนเมื่อกี้ไม่งั้นเอาเหมือนเมื่อกี้หนูออกเลยไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงนะซ้อนกันปะเหมือนเมื่อกี้ต้องเหมือนเมื่อกี้สองแถวอาจจะต้องขยับโต๊ะหน่อยไหมข้างหน้านิดหนึ่งได้ค่ะลูกหนึ่งสองต้องขยับไปอีกโอ้โหเนี่ยข้างหน้าใช่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเอาแผ่ไปทางนู้นนิดนึงพี่แผ่ไปครับได้นะใจนะทุกคนนี่น้องพี่ลูกนิดนึงครับมีแม็กดอกห้าหลุดจากแม็กดอกขยับฝั่งนี้ห้าหลุดจากแม็กดอกอย่าหลุดจากแม็กดอกอ่ะหันน้องหันแบบนี้ใช่ไหมวะเฮ้ยนี่ห่านี่วันนี้พวกเราได้มาเดินชมแบบฟิลแบบนี้ครับสกาครับโปแล้วก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกิจกรรมพิเศษกับพี่ยาย่าด้วยครับแล้วก็ได้พามาเดินไลฟ์เดินแบบพาแฟนสำนักบ้านเดินชมงานนี้ครับมีถ่ายรูปแล้วก็ทำพวงกุญแจที่ห้อยโทรศัพท์แล้วก็มาดูงานพิพิธภัณฑ์เป็นเอ็กซิบิชันของโมนี่ครับเมื่อกี้ทำเวิร์กช็อปใช่ไหมแต่ละคนคือเขาให้เราทำเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรคะเป็นวาดหรือเป็นอะไรหรอแบบอะไรฟิลแบบตกแต่งเหมือนกับที่ห้อยโทรศัพท์ครับเป็นแบบติดไว้กับโทรศัพท์พวงกุญแจอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าจะออกแบบเป็นยังไงมีทั้งแบบว่าห้อยข้อมือห้อยข้อมือกับห้อยคอสามารถแบบว่าเอาเกี่ยวได้หมดเลยมันก็จะแบบตกแต่งเป็นดอกไม้เป็นอะไรน่ารักห้อยโทรศัพท์ได้แต่ละคนไปใช่แล้วจะทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะชอบเลยอ่ะแล้วหยิบต้องหยิบก่อนนะครับต้องหยิบก่อนนี่ไม้ขารักแล้วโอ้มันเครื่องสวยมากใช่ชอบมากครับน่ารักกระทัดเป็นละสีด้วยนะใช่มี3สีครับมีสีฮะสีดำนี่สีแรกสีดำแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีทองสีโกลบอกคุณสมบัติที่เราชอบของอัพโก้หน่อยฮะครับก็กล้องครับอันนี้ความพิเศษก็คือกล้องต่างจาก N2 คือจะมีทั้งหมด3กล้องมีกล้องที่แบบเป็นกล้องพอร์เทรตแล้วก็กล้องอัลตราไวด์ก็คือพวกเราเนี่ยคนเยอะ12คนเวลาถ่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่เต็มเฟรมแต่พอเราใช้กล้องไวด์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายให้เห็นแบบทั้ง12คนได้พอเราคนเยอะครับก็แบบว่ากล้องก็กระทัดรัดต่อเราทำให้เราสามารถถ่ายกับทุกๆคนครบได้แล้วก็กล้องพอร์เทรตของรุ่นนี้สามารถซูมได้ด้วยใช่ซูมกี่เท่าคะซูมกี่เท่าคะตามใจเราอยากเลยครับคืออยากซูมแบบได้ขนาดไหนซูมได้หมดเลยแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันสามารถแบบว่าเวลาเราถ่ายแบบกล้องหลังเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเราข้างหลังได้แต่อันนี้เราสามารถกดปรับให้มันเห็นเราข้างหลังได้ก็คือเหมือนเป็นกระจกอีกทีนึงใช่แต่แบบใช้กล้องหลังถ่ายจะทำให้ยิ่งภาพชัดยิ่งขึ้นได้ยิ่งดีไม่เมื่อยมือเลยครับเพราะว่าพับเวลาถ่ายไปถ้าไปถ่ายไปก็คือแบบเล็กไม่ต้องกลัวร่วงเลยครับกดเพื่อถ่ายได้เลยไม่ต้องกดตรงนี้ตรงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไปเรื่อยแล้วฝากรถสับหรือฝากรถสับสินค้าก่อนถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับก็สามารถจับไปจับจองก็ได้มีทั้งหมด3สีนะครับใช่ beautiful โอเคครับอ่ะถ้าได้จบโปรเจกต์รายการมาเป็นครั้งแรกที่ออกงานพร้อมกัน12คนเป็นไงบ้างถ้าเกิดเอาจริง12คนเนี่ยก็สำหรับผมก็วุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าพวกเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เวลาไปออกงานในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราก็พยายามเรียนรู้ที่จะทำให้มันเป็นระเบียบเป็นการเป็นงานให้ดีมากขึ้นใช่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ใครพื้นที่แบบเข้าร่องเข้ารอยสุดที่แบบเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนๆในวงเราได้มีอาหารกันครับนึงครับนี่คนนี้ครับเออนี่เลยพี่โตสุดแล้วนะครับพี่โตสุดยังไงเป็นผู้นำวงเลยหรอครับเรียกว่าพี่ใหญ่ไปก่อนแล้วกันครับอารันหนักใจนะฮะการ
ค่อยๆพี่ละค่อยๆค่อยๆคือผมคือทุกคนตั้งใจกันมากๆครับพวกเราทั้งสองคนก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวอย่างหนักมากๆสำหรับการเดบิวต์ของพวกเราอะไรตอบคำถามที่ยังเมื่อกี้หนักใจไหมไม่หรอกรู้สึกสนุกรู้สึกปรับตัวอยู่ต่อไปแล้วรู้สึกเบาใจครับเบาใจใจลอยไปเลยคือผมมองว่าแบบออกงาน12คนเหมือนเราไปทัศนศึกษามันสนุกครับสนุกเป็นยังไงครับเวลาออกงานเพราะวันนั้นถึง2คนครับต้องเตรียมตัวกันมายังไงครับเตรียมตัวก็ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มาแล้วก็ออกจากบ้านด้วยเนาะใช่ต้องมีสติครับต้องมีสติด้วยตอนนี้เมื่อกี้พูดเหมือนกันเรื่องเดบิวต์ตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วฮะหลายคนรออยู่ว่าตั้งแต่จบรายการรอเพลงจบงานสองเดือนใช่ไหมรายการจบสองเดือนแล้วใช่ครับใช่ครับเมื่อไหร่คะใกล้แล้วนิดเดียวใกล้ปีนี้ครับภายในปีนี้ภายในปีนี้ครับใช่ภายในปีนี้ใช่ครับไว้ด้วยใกล้สิ้นปีแล้วเหมือนกันใช่ใครกดดันใครหรือเปล่าอ๋อไม่ครับจริงๆพวกผมก็ทำไปแล้วหรอทำงานไปแล้วพวกผมก็อยู่ในโปรเซสอยู่ในการทำงานอยู่เราทุกอย่างก็กำลังไปทำแผนครับไม่ต้องห่วงมีกี่แผนอาจจะเป็นตามแผนมีกี่แผนทั้งหมดมีตอนนี้มีแค่แผนเดียวเลยครับขั้นตอนของเบื้องต้นก่อนได้ชื่อวงเราหรือยังอ่ะเองได้แล้วครับได้แล้วใช่ครับผมได้ชื่อวงแล้วแต่ไม่บอกครับผมว่าให้ทุกคนรอดูเอาเองจะได้มันอยู่ในโซเชียลมันมีโซเชียลที่หลุดออกมาแล้วพี่ยงไปแบบติดตามด้วยแล้วผมก็เลยคาดเดาเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าบอกว่าไงเราเคยคุยกันมาแล้วเนาะว่าอะไรจริงมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อวงเลยหรือเหรอผมคิดว่าแบบเรื่องนี้ปล่อยให้แฟนคลับเขาไปตีความกันเองก็สนุกดีกว่าตีความจะได้สนุกใช่มีคำใบ้ไหมว่าจากการไปตีความมีคำใบ้มั้งไหมใต้ชื่อวงจะมันถึงอะไรมีตัวเลขไหมคะอ๋อถ้าเกิดที่แฟนคลับตีความอยู่ตอนนี้ก็แบบเห็นบอกว่าเอ้ยอะไรนะชื่อจริงมันคือเทสไนวันโฟใช่ไหมเขาคิดว่ามันมีตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงหลายคนเขาก็ทักมาถามแบบแท็กมาถามในสตอรี่พวกเราก็ตอบกันปันๆไปเอ้ยมีนะไม่มีนะอะไรอย่างงี้แฟนมันใกล้เคียงไหมคะที่เขาเดาๆกันอ่ะใกล้ไหมครับเพื่อนใกล้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันใกล้ไหมครับไม่รู้ว่าใกล้ของแต่ละคนมันเป็นแบบไหนของแต่ละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่รู้จริงว่ามันใกล้ไหมเพราะว่าเพราะอะไรดีเดี๋ยวพี่จะมาล้วงความลับจากพวกผมก็ยากแต่จริงๆพวกเราคือ12คนชื่อวงแล้วถูกไหมครับใช่ครับชื่อวงเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไงฮะหรือว่าเป็นอาณาแค่เป็นได้หมดรูปแบบเลยครับผมภาษาเกาหลีครับแล้วแต่จะแปลเป็นภาษาอะไรปกติเราเชื่อพวกตัวเลขเรื่องอะไรอย่างงี้มั้ยชอบมั้ยพอถ้าเกิดตัวเลขก็มีใช่พี่ยงเชื่อครับพี่ยงชอบ79ไงก็พี่ยงเป็นคนตั้งแล้วก็แล้วแต่ลงแกด้วยครับถ้าพี่ยงชอบก็แสดงว่าพวกเรามันก็ต้องมีตัวเลขก็อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันรู้สึกว่าคนดูน่าจะเริ่มมีกันแล้วเริ่มเป็นอะไรเด็กพวกนี้มันอยากให้ชื่อวงชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อผมรู้สึกว่าพี่เริ่มแบบค่อยชื่อวงเราชื่อว่าอะไรอ่ะอยากให้ชื่ออะไรในความอยากของเราถามคนดูดีกว่าอยากให้ชื่อแต่จริงถ้าเกิดพวกเราเคยคุยกันอยากให้มันชื่อว่าอะไรอยากให้มันดูเรียบๆแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายอยากให้แบบเข้าถึงให้เป็นของพวกเราไม่เป็นอันนี้เฮ้ยเริ่มเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เลยสุดแล้วได้แต่แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรากำลังแบบว่าฝึกซ้อมกันอยู่แล้วก็อีกไม่นานนะครับอยากให้ทุกคนรออีกแป๊บเดียวไม่ได้หายไปไหนอยู่อยู่นี่แหละอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่นี่เดียวระหว่างเพลงกับที่วงจะปล่อยอันไหนออกมาก่อนเฮ้ยงั้นผมเขาบอกงี้แล้วกันครับว่าผมไม่ให้ทุกคนรอแบบทีเดียวมาหมดเลยหรอกครับแบบเราจะมีกระบวนการที่มันจะมาทีเดียวครับไม่ได้มาทุกอย่างภายในวันเดียวแน่นอนก่อนเพิ่มความก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาบ้างอาจจะแบบปล่อยมาครึ่งเพลงแล้วหายไปเลยตอนนี้ก็ผมไม่รู้เลยไม่เต้นไปเอาจริงเรื่องวันปล่อยก็ยังไม่รู้เลยใช่พวกเราก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นว่าหรอจริงเหรองั้นแสดงว่าเสร็จแล้วแต่รอวันปล่อยเพลงในวิวก็ยังเดี๋ยวอันนี้บอกเพื่อนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าความจริงวันนี้เมื่อเช้าอ่ะผมกับพี่จินไปถ่ายงานให้แบบของบริษัทมาเราก็รู้แล้วแหละว่าวันไหนมันปล่อยอะไรบ้างพวกผมกับพี่จินไปถ่ายมาแล้วก็ตอนนี้ผมกับพี่จินก็รู้แล้วว่ามันอะไรปล่อยวันไหนบ้างบอกแต่เฮ้ยเฮ้ยจุ๊จุ๊ให้ก่อนจุ๊จุ๊พว
วกเราก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยชื่อด้อมของวงใช่ไหมครับชื่อด้อมวงนี้ดีจังผมคิดว่ามันน่าจะต้องรีเลทกับชื่อวงใช่ก่อนเพราะชื่อด้อมแฟนคลับเราตั้งให้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่อด้อมก็จะมาตามมาถ้าข้ามชื่อด้อมไปเดี๋ยวจะไม่รู้ชื่อวงแล้วเก่งมากโบรเก่งมากแต่ว่าชื่อด้อมคือเราในใจนิดนึงอาจจะมีแล้วกำลังประมวลผลอยู่อักษรย่ออักษรย่อคืออะไรอักษรย่อกอไก่คืออะไรนะกอไก่ข้าวไข่ข้าวต้องถามพี่โยนะครับเรื่องนี้ทำไมพี่โยคัดโทษด้วยหรอถ้าสมมติใครหลุดพี่โยคัดโทษไหมไม่แต่แค่เป็นไปตามกระบวนการใช่ให้พี่ยงมายืนอยากให้พี่ยงยืนนี่นี่แหละพี่ยงให้เรามาฝึกไงแต่จะได้ดูได้ฟังกันในปีนี้ใช่ใช่ในปีนี้แน่นอนเลยแน่นอนที่อยากในปีนี้ฮะเดือนเหลืออีก2เดือนเองเหลืออีก2เดือนหน้าเดือนอะไรอีก2เดือนก็หมดปีแล้วครับไม่จะเป็นพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันที่31ธันวาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันไม่ใช่31ธันวาแบบ 5:59 เราปล่อยเนาะก็เป็นไปได้ผมบอกว่าในปีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะก็อยู่ในข้อตกลงใช่ครับภายในปีนี้ให้มันไม่ได้กดดันมั้ยเอาจริงๆถามว่ากดดันมั้ยเพราะว่าคงคาดหวังกับเราเยอะเหมือนกันสําหรับ789เอาจริงถามว่ากดดันไหมรู้สึกว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าพวกเราเหมือนกับสนุกไปกับงานกับการซ้อมมากกว่าเราก็แค่รู้สึกว่าแบบระหว่างการซ้อมเราสนุกเราทำมันให้ดีเราก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีตามที่เราฝึกซ้อมไปครับผมไม่ได้มีความกดดันว่าแบบจะต้องทำให้แบบดีขนาดนั้นจนทำให้พวกเราเครียดเองแล้วแค่แบบทำมันไปเหมือนสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับการซ้อมพวกเราตื่นเต้นดีกว่าการที่จะได้แบบเปิดชื่อใช่ได้แบบได้ริ้วริ้วศิลปินอะไรแบบถ้ามาต่อหน้านี้ในรายการพวกเราก็โดนเที่ยวผินพอสมควรแต่พอมาเป็นเพลงเดบิวต์ที่มันจะต้องออกมาขึ้นสเตจจริงๆแล้วเนี่ยโดนเที่ยวผินหนักขนาดหนักมากครับก็ออกมาหนักมากตารางซ้อมสำหรับเดบิวต์มันก็เรียกว่ามีความละเอียดแล้วก็เยอะมากขึ้นจากตอนรายการอยู่ประมาณนึงในรายการมันอาจจะมีความเครียดด้วยเพราะว่าเป็นการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีความสนุกไปในรายการก็แบบเราเจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลาซ้อมเราพอเราแบบว่าคิดเครียดอะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนมันก็แบบว่าลืมความเครียดแล้วก็อยากซ้อมอยากฝึกฝนต่อเพื่องานในอนาคตมันก็ตอนนี้เหมือนกันตอนนี้มันก็ตอนนี้ไงตอนนี้หมายถึงว่าเผื่อใครเครียดก็มาคุยกันได้อะไรอะไรนั่นแหละครับผมก็ไปเรื่อยแล้วครับไปเรื่อยแล้วฮะตอนนี้ทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเนาะครับชื่อวงชื่อว่าชื่อวงชื่อว่าทรงยศครับให้ทุกคนไปดอมสูงมากอันนั้นเป็นไทยเอางี้ดีกว่าผมให้ทุกคนไปทายกันดีกว่าว่าคิดว่าเป็นชื่ออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามารถแบบว่าทายกันไปได้ถึงชื่อไหนใช่ตัวเลขที่ต้องติดตามอยู่ตลอดเลยใช่ผมติดตามอยู่นะตอนนี้โอ้ติดตามอยู่ตลอดมีถูกไหมที่เขาทายมาเฮ้ยมีป่ะ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 เฮ้ยมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันรางวัลดิถ้าเขาไปเล่นกันในโซเชียลอ่ะให้อะไรอ่ะพวกเราจะให้คอมมิตอะไรกับเขาให้รอยยิ้มอันแสนน่ารักเช่นแบบปิดรอบแบบวิ่งรอบ5รอบ10รอบอะไรเงี้ยถ้าทายชื่อถูกอะไรเงี้ยอันนั้นเหมือนเป็นบทลงโทษมากกว่าป่ะครับเฮ้ยเป็น challenge เป็น challenge หรือว่าจะเอาแม้ว่ายังไงแฟนคลับก็เราไม่ถูกเฮ้ยเขาได้ถูกก็ว่าไปแล้วก็ว่าไปที่เขาพูดถ้าเจอชื่อเปลี่ยนเลยชื่อเราเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ชื่อนี้ละเปลี่ยนชื่อฝากเลยครับติดตามพวกเราครับครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็พวกเรากับ Oppo Find N30 ครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีงานร่วมกันแล้วในอนาคตก็ขอให้ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันเดบิวต์ด้วยนะครับครับเฮ้ยโอ้ต้องมีนะเจ็ดแปดเก้าออปโปชิวงอ่ะอย่ามาไปแอบแต่ลูกไม่เจ็บไม่เห็นหน้าเลยกระจายได้ลูกตอนนี้กระจายได้เห็นทุกคนกระจายได้ทุกคนพี่แค้นตายมาเร็วกระจายแล้ว